สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าก็สืบเนื่องจากประเด็นร้อนเมื่อคืนครับมติของพรรคก้าวไกลในการลงโทษส.ส.ที่ถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศโอ้โหเมื่อวานเขาประชุมกันหนัก6ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นใช่ไหมไปจนถึง5ทุ่มครับคือที่เรียกว่าเมื่อคืนคือเมื่อคืนแบบเกือบจะเที่ยงคืนอยู่แล้วอ่ะนักข่าวก็ยังคงรอกันอยู่ที่นั่นรออยู่หน้าห้องประชุมเข้าไปใกล้ห้องไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีข้อตกลงในที่ประชุมว่าจะไม่เปิดเผยความเห็นและการลงมติรายบุคคลครับคือเราจะไม่รู้หรอกว่าส.ส.ที่อยู่ข้างในกรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลลงมติอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้าก็คือมันมีกระแสมีกระแสที่อยากจะถามว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการฆาตโทษให้ขับส.ส.ซึ่งมีมูลว่าคุกคามทางเพศเนี่ยให้ออกจากพรรคเนี่ยคือใครบ้างมันก็เลยมีการไปควานหาหรือมีการตั้งข้อสังเกตว่าใครเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการขับออกเริ่มมีการจี้ถามว่าใครเนี่ยโหวตอย่างไรเพราะสองส.ส.ที่คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก็บอกว่ามีมูลด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ทำไมบทลงโทษที่ออกมาถึงต่างกันคนนึงมีการขับพ้นพรรคแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้ขับพ้นพรรคแต่เป็นการตัดสิทธิ์แล้วก็ฆาตโทษเอาไว้แล้วสองคนก็เป็นส.ส.เขตคนนึงอยู่ปราจีนบุรีอีกคนนึงอยู่ในกรุงเทพนะนั่นสิฮะจึงทำให้ตัวแทนที่เป็นระดับผู้บริหารพรรคอย่างโฆษกพรรคเนี่ยล่าสุดคุณไอติมก็ออกมาโพสต์แล้วก็ยืนยันเลยตัวเองมีมติขับออกแล้วคราวนี้พอเราไปตรวจค้นเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงก็เพราะว่าหนึ่งในผู้ที่โดนกล่าวหาก็คือสสจากเขตจอมทองเนี่ยสสปูอัดมีความเชื่อมโยงกันในแง่ประวัติการทำงานครับเขาเลยมองว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วไปช่วยกันหรือเปล่าล่าสุดคุณไอติมบอกแล้วว่าไม่ได้ช่วยแล้วตัวเองลงมติขับออกด้วยซ้ำแสดงว่าพรรคเองอาจจะไม่เปิดเผยว่าใครลงมติอย่างไรแต่ตอนนี้พอเริ่มมีกระแสสังคมกระแสในโลกออนไลน์จี้ไปที่บางคนคนนั้นเองก็อยู่ที่เจ้าตัวว่าจะออกมาเปิดเผยหรือไม่คุณไอติมเปิดเผยแล้วและที่สำคัญนะฮะมันมีเหมือนความอัดอั้นตันใจหรือแม้แต่กระทั่งการที่ส.ส.หญิงบางคนในพรรคเริ่มรู้สึกว่าทนไม่ได้นะออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างมากเลยวันนี้ประเด็นของก้าวไกลเดี๋ยวเราจะเจาะลึกรายละเอียดให้ฟังแต่คราวนี้ในแง่ของความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลฮะมีความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกอรมน.ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีตำแหน่งหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือเลขาธิการสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นตำแหน่งที่ถูกครหามาบ่อยมากว่าเป็นตำแหน่งอะไรครับไม่ว่าจะอะไรกองทัพหรือว่าอะไรตำรวจก็ตามและวันนี้ถ้าเกิดไม่ผิดโผตามกระแสข่าวที่ออกมาก็น่าจะเป็นอีกครั้งที่มีการข้ามห้วยเกิดขึ้นข้ามห้วยมาสมช.นะครับหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นศาลาพักใจของคนที่อกหักหักจากสิ่งที่อยู่ในองค์กรตัวเองควรที่จะได้ขึ้นเป็นตำแหน่ง number 1ปรากฏมีคนมาเทียบตำแหน่งนั้นเก้าอี้มีตัวเดียวแต่คนที่เหมาะสมคนที่ต้องการมีหลายคนแล้วคนที่อาจจะไม่ได้ขึ้นไปเก้าอี้นั้นอาจจะมีเก้าอี้อื่นตอบแทนครับเพราะฉะนั้นเราไปจับตาดูที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจริงๆเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณมาละว่าลงตัวแล้วครับรออดใจรอนิดนึงนะฮะปรากฏวันนี้เจอที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็รายงานมาฮะจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานคาดว่าจะมีวาระเพื่อทราบเนี่ยสองวาระก็คือภารกิจของสมช.นะฮะครับแล้ววาระที่สองที่จ้องจับตาก็คือพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.ฮะแทนพลเอกสุพจน์มาลานิยมที่เกษียณอายุไปคือท่านเกษียณไปตั้งแต่30กันยาที่ผ่านมาแล้วนี่เว้นมานานโอ้ยเป็นเดือนอะเป็นเดือนแล้วฮะยังหาคนแทนไม่ได้นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือรายงานข่าวบอกว่าจะเสนอชื่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับที่มีอาวุโสสูงสุดพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ซึ่งปัจจุบันตำแหน่งก็คือเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถ้าเกิดมีการเคาะชื่อออกมาวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องติดตามผลการประชุมเพราะการประชุมเริ่มไปแล้วใช่ไหมฮะครับการประชุมเริ่มแล้วฮะและทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนะฮะนายกก็บอกว่าขอประชุมก่อนนิดนึงคำว่านิดนึงเนี่ยติดปากท่านนะท่านชื่อนิดด้วยอดทนนิดนึงรอนิดนึงรอนิดนึงนะฮะท่านก็บอกว่าขอประชุมก่อนนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมไปในขณะที่ตัวพลตำรวจเอกรอยเองนั้นมีชื่อปรากฏหน้าสื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับครับช่วงที่จะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.ว่าพลตำรวจเอกรอยนั้นจริงๆแล้วในระนาบรองผบ.ตร.ท่านอาวุโสอันดับหนึ่งซึ่งหลายคนก็ออกมาเรียกร้องตอนนั้นนะว่าท่านควรจะได้เป็นผบ.ตร.แต่ปรากฏว่าที่ประชุมกตร.มีมติเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์
ครับจึงทำให้ตอนนี้พลตำรวจเอกรอยก็ยังคงนั่งในตำแหน่งเดิมเขาก็เลยมีกระแสข่าวมายาวนานว่าหรือพลตำรวจเอกรอยจะไปนั่งเป็นเลขาธิการสมช.หรือไม่มีกระแสข่าวมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะว่าตำแหน่งปลอบใจก็น่าจะเป็นตำแหน่งนี้เลขาธิการสมช.ซึ่งถ้าเป็นสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทุกคนที่ดำรงตำแหน่งเลขาสมช.จะเป็นฝั่งของทหารเป็นฝั่งมาจากทางกองทัพนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเก้าอี้ปลอบใจของฝั่งตำรวจหรือไม่อย่างกรณีของชื่อบิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์นะครับกระแสมาตอนนั้นแล้วล่าสุดกระแสก็ยิ่งมาตอนนี้วันนี้ก็เลยจับตาว่าน่าจะเป็นชื่อนี้นะครับถ้าเกิดเคาะออกมาเป็นชื่อบิ๊กรอยเดี๋ยวการประชุมครม.ในวันอังคารนี้7พฤศจิกายนก็คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกรอยเข้าสู่ที่ประชุมให้พิจารณานะครับทีนี้ก่อนที่วันนี้เราจะได้ทราบกันชัดๆเนี่ยอีกน่าจะไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ละคือนักข่าวพอได้กระแสข่าวนี้มาก็ต้องถามไปที่เจ้าตัวนะก็ต้องถามไปที่บิ๊กรอยว่าตกลงข่าวนี้จริงเท็จอย่างไรมีมูลบ้างไหมเบื้องต้นทางบิ๊กรอยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆฮะ บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่มีกระแสข่าวมารอบที่แล้วเนี่ยตอนนั้นคนใกล้ชิดกับทางบิ๊กรอยก็เคยออกมาปฏิเสธบอกว่าทางพลตำรวจเอกรอยต้องการที่จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งข้าราชการตำรวจแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ได้เห็นกันชัดๆแล้วแหละฮะว่าจะเป็นไปตามกระแสข่าวหรือไม่ฮะ